เข้มอย่าเข้าใจผิดนะคะหมอกอดคุณเข้มแบบเพื่อนเท่านั้นนะคะแหมหมอป่านไม่ใช่ฝรั่งผมทองจะได้รับวัฒนธรรมการกอดแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับแต่หมอชอบกอดพ่อนะคะแค่ไหนมันพ่อนี่มันเข้มนะครับผมดีใจที่สุดเลยหมอป่านดีใจผมแล้วไม่ใช่นะคะหมอไม่ได้ชอบคุณเข้มนะคะหมอเห็นว่าคุณเข้มเป็นแค่เพื่อนจริงๆค่ะอ๋อแต่หมอก็เฮ้ยหมอบางครับหมอบางครับไม่ชอบเราไม่มากอดเราทำไมอ่ะคือหญิงชั่วเอ้ยหายคันเลยดิทะเลาะกับหนูป่านอ่ะป้าจ๊ะน้องป่านกอดฉันโกหกหลอกให้ดีใจใช่ไหมไม่ได้หลอกกอดอย่างนี้ป้าเนอะป้ากอดลูกคนแนบเนื้ออย่างนี้เลยเหรอฉันพูดโอเวอร์ไปงั้นแหละจริงๆกอดลุ้มหลวงดีใจด้วยนะให้ลุ้นซะตั้งนานสมหวังซะทีพี่เข้มแต่ถ้าหมอป่านรักพี่เข้มแล้วไงจำพวดหนีพี่เข้มเข้าห้องอย่างนั้นนะจ๊ะเออคือน้องป่านเขาบอกพี่ว่ากอดแบบเพื่อนไม่ได้กอดแบบแฟนน่ะพี่ก็ดูไม่ออกนะว่าเขาหลอกตัวเองหรือว่าหลอกพี่อยู่เออฝนไปตะล่อมถามให้พี่หน่อยสิไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันโดนหมอป่านด่าป่านถามให้เดี๋ยวเงียบประตูหัวใจน้องป่าให้ได้นะจ๊ะจ้าใช้อะไรไม่ได้เลยโอ้ยก็ฉันกลัวหมอป่าด่าป่านป้าขอคุยด้วยหน่อยลูกป่านนอนพักอยู่ค่ะป้าอย่าอมพนำสิลูกรักชอบพ่อเข้มก็บอกมารักเราทุกเหมือนแม่ขอไม่รักดีกว่าป่านเคยบอกป้าว่าเห็นชีวิตคู่ของพ่อแม่แล้วไม่อยากแต่งงานแต่ชีวิตคู่มันก็ต้องมีหวานอมขมกลืนบ้างเป็นธรรมดานะลูกขอเพียงแต่ว่ามีรสหวานมากกว่าขมก็เป็นพอย่าใจแข็งนักเลยลูกนี่ออกมาเถอะนาออกมาพบพ่อเข้มเขาหน่อยใจแข็งไว้นะปานรวีถ้าเธอไม่อยากทุกข์เธอจงอย่ารักพี่เข้มรับรองคุ้มค่ากับการลอยคอรอคอยก็อยากให้พี่ขับอ่ะป้าจ๊ะป้าว่าน้องป่านรักหรือไม่รักฉันจ๊ะถ้าเกิดว่ารักเนี่ยฉันจะได้หัวใจน้องป่านเข้าไปเลยเออยังไว้ก่อนพ่อเข้มหนูป่านน่ะเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไว้ตัวเขาไม่ชอบให้ผู้ชายกระโจนเข้าใส่แบบนั้นหรอกจ๊ะHmm.
จะสงสารดีไหมเนี่ยที่มันไม่พอกินเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราทำนาแบบฟุ้งเฟ้อสิจ้างเขาซะแทบทุกอย่างจ้างทั้งไถนาฉีดยาเกี่ยวข้าวทำสัก10ไร่นะค่าจ้างกับป่าไปร่วมหมื่นแล้วต้นทุนสูงกำไรมันจะไปเหลืออะไรแล้วนี่ดูอย่างฉันนี่สิตื่นมาแต่ไก่โหมาไถนาเองดูตอนนี้นะไถได้ทั้งหลายไร่แล้วนั่นน่ะพรุ่งนี้เผลอๆก็ไถเสร็จแนะนำวิธีทำนาแบบลดต้นทุนให้ก็มีเอาปลาทูแม่มีไข่ด้วยมีไข่นี่ต้องเป็นตัวเมียแน่ๆเลยตัวเมียต้องปรึกษาอะไรสักหน่อยแม่ไข่เยอะจ๋าฉันมีเรื่องจะปรึกษาเวลาผู้หญิงเขากอดเนี่ยมันแปลว่าเขารักเราแล้วใช่ไหมปังปังปังโอ้จริงเหรออ้าวนี่หลอกให้ดีใจเหรอเนี่ยฮะได้อย่าได้มีอะไรหัวโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบจะก้างติดคอตายโดยที่ไม่ได้ฟังน้องป่านบอกรักแล้วโอ้ยใจว่าหมอป่าชอบคุณเข้มหมอก็จะช่วยเอางี้ครับหมออิดถ้าผมพิสูจน์ให้หมออิดเห็นได้ว่าหมอป่ามีใจให้กับผมนะหมออิดต้องช่วยผมนะครับป้ากับฝนเนี่ยไปเจอพ่อเข้มนอนหมดสติอยู่ที่นาหมออิดบอกว่าพ่อเข้มเป็นโรคฉี่หนูขั้นรุนแรงไม่มีใครจะเข้าใจพวกเราหรอกคนบ้านนอกก็อยู่กันตามปานหมออิดมาเยี่ยมมาลูกครับนั่งก่อนสิคะหมออิด
้ามียาหมดอายุเต็มบ้านเลยค่ะนี่ถ้าเผลอกินเข้าไปจะอันตรายนะคะอ้าวเหรอฮัลโหลหมอเอกครับพูดตามผมนะครับอะไรนะอะไรนะคุณเข้มรถคว่ำคุณเข้มรถคว่ำชาวบ้านกำลังเอาไปส่งห้องฉุกเฉินชาวบ้านกำลังเอาไปส่งห้องฉุกเฉินป้าหมอเอกเล่นแข่งโป๊กเลยป้าไหนไหนขอป้าฟังหน่อยพ่อเข้มเจ็บหนักไหมอ่ะแล้วฮะไม่จริงไม่จริงใช่ไหมจ๊ะป้า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 รีบแก้ข่าวเร็วไอ้เข้มลูกตาแหวงหรอกเหรอป้าโทคุณพยาบาลแม่น้องป้าแทบล้มทั้งยืนขอบใจนะป้าไม่ใช่พ่อเข้มของเราหรอกลูกหมอเชื่อแล้วแหละหมอป่านอ่ะชอบคุณเข้มวันนี้หมอโกรธผมหรือเปล่าครับเรื่องของหัวใจอ่ะเราโกรธใครก็ไม่ได้หรอกแล้วแผนคุณเข้มมาเป็นยังไงจะให้หมอช่วยทำอะไรแค่หมอเต็มใจช่วยผมผมก็ดีใจแล้วล่ะครับขอบคุณหมอมากเลยนะครับแผนของผมมีอยู่ว่าป่านมาแล้วรู้เลยเก็บเรื่องฝนสินี่เก็บเข้าฝนเร็วๆจะถึงอยู่แล้วพี่แค่นอนเลยพี่นอนเลยเอาเร็วๆๆเอไปเจอพ่อเข้มนอนหมดสติที่นาก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลหมออิดบอกว่าพ่อเข้มเป็นโรคฉี่หนูขั้นรุนแรงโรคฉี่หนูขั้นรุนแรงต้องตัวเหลืองค่ะเข้มตัวเหลืองด้วยเราต้องมีอาการไข้ขึ้นสูงคุณเข้มตัวร้อนมากเลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่เข้มพอถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วด้วยเหรอป้าหรือว่าพ่อแม่พี่เข้มจะมาเอาวิญญาณพี่เข้มไปโอ้ยใช่แน่แน่เลยป้าถ้าลูกมีความในใจอะไรอยากจะบอกพ่อเข้มอ่ะก็รีบบอกซะตอนนี้นะลูกนะถ้าไปบอกตอนหน้าลงศพอ่ะตอนนั้นพ่อเข้มคงไม่รับรู้แล้วล่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณเข้มพ่อจ๋าแม่จ๋าปานพ่อจ๋าแม่จ๋าพาคุณเข้มไปเจาะเลือดค่ะคุณเข้มคุณเข้มรู้
ู้สึกตัวแล้วแต่ว่าเชื้อยังไม่ไปถึงสมองค่ะใช่ก็ยังชั่วหน่อยแต่อาการยังไม่น่าไว้ใจนะคะอาจมีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองต้องเจาะเลือดตรวจระบบการแข็งตัวของเลือดค่ะหมอคะไม่ต้องเจาะหรอกครับหมอปานคือผมดูอาการแล้วเนี่ยไม่น่ามีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองครับตรวจให้ละเอียดดีกว่าค่ะหมออิดรู้ตั้งแต่นั้นเนิ่นจะได้รักษาทันผู้ป่วยที่ตายด้วยโรคฉี่หนูเป็นเพราะว่าชะล่าใจนะคะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรกลัวเข็มมากไม่เป็นไรนะคะคุณเข้มไม่เจ็บหรอกค่ะผมป่านไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะโอ้โหอย่าโอ้ยป้าเสียวทำไมเราไม่ไปเจาะในห้องเนี่ยเดี๋ยวเขามาเห็นรู้ว่าเจาะฟองช่วยสิปกติเขาตรวจเลือดกันตรงนี้เดี๋ยวหมอโดนจับได้ก็แย่สิห้ามทำแผนแตกเจาะไปเถอะมาโอ้พี่แค้นเลยเจ็บตัวฟรีเลยป้าเพื่อรักแท้อันบริสุทธิ์นะพ่อเข้มน่ะเขาสละได้ไหมชีวิตโหป้าจะเน่าไปไหนเนี่ยผลเลือดชั่วโมงนึงได้ไหมคะหมออิดคือวันนี้ห้องแลบงานเยอะนะครับน่าจะสัก 2-3 ชั่วโมงงั้นเรากลับไปรอที่ห้องเถอะค่ะคุณเข้มครับตัวหายร้อนเร็วจังคะสงสัยแอร์มันเย็นนะครับนี่มีใครได้กลิ่นขมิ้นหรือเปล่าคะอ๋อฉันเองจ้ะฉันเอาขมิ้นทาตัวจ้ะหมออยากผิวผ่องไม่ไหวตอนนี้เป็นโรคฉี่หนูขั้นรุนแรงเลยนะไข้กำลังขึ้นหนาวสั่นไปทั้งตัวเลยตอนนี้เจ็บอกด้วยเจ็บอกแข้งขาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงอ่อนและทุ้ยไปหมดเลยเหมือนจะเป็นอัมพาตโอ้ยทำไมค่อยคุยกันนะเลือดออกมาแล้วนะครับระบบเลือดคุณเข้มปกติครับเลือดแข็งตัวดีขอป่านดูผลเลือดหน่อยได้ไหมโอ้ตายด้วยไหนมันเป็นยังไงอะคะไม่เคยเห็นเลยป่านขอดูผลเลือดหน่อยค่ะทำไมหมออิดทำตัวแปลกๆคะเดี๋ยวป่านเข้าของเครื่องใช้อะเสื้อผ้าเราไปเอาไว้ให้พ่อเข้มดีกว่านะไปเถอะไปฉันไปด้วยจ้ะฉันไม่อยากอู้อยู่ในห้องอะไปจ้ะหมอไปนะไปเลยนั่นซองอะไรครับหมอ
ส่องเข้าป่าคนไข้เพิ่งให้หมอมาเมื่อกี้อ่ะคุณแค่มาไปส่องหนึ่งอนุโมทนาบุญด้วยนะครับหมอสาธุไปถามทางชาวบ้านก่อนนะไม่ต้องหรอกค่ะเคมอ่ะเขามาขอป้ามาเอาไปอาดก็บอกไม่ได้เจอตัวจริงเห็นลูกก็ยังดีเพราะเคมอ่ะเขารักหนูรอหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่เด็กเหรอคะตอนเด็กๆป่านเคยเจอคุณเคมด้วยเหรอคะจ้ะเพราะเคมอ่ะคอยแอบมองหนูฝ่ายเดียวป่านชีวิตคนเรามันสั้นนะวันนี้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะโดนรถชนตายหรือไม่ก็ป่วยตายยามเรามีชีวิตอยู่เราควรจะดีกันทั้งคำพูดและการกระทำโดยเฉพาะคนที่เรารักเราต้องดีกับเขาให้มากๆความรักกำลังเข้ามาหาหนูหนูจะคว้าไว้หรือว่าจะปล่อยไปเพราะความกลัวที่หนูสร้างขึ้นมาเองคิดดูให้ดีนะลูกสงสารพ่อเข้มจังนั่นน่ะคุณอินผู้ออนเขาเป็นนางเอกละครนะคะผมไม่ชอบดูละครนะครับเดี๋ยวเอ็นข้อเท้าอักเสบแล้วจะรู้สึกงั้นขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะคะเชิญคุณประมวลครับครับเชิญครับเธอ
บ้านพี่เข้มน้องออนสวัสดีครับอาจารย์มาได้ไงครับเนี่ยพี่เข้มหมอพี่เข้มเป็นโรคฉีดหนูขั้นรุนแรงน้องออนกับพ่อรีบบึ่งรถมาเยี่ยมพี่เข้มค่ะยังหนาวอยู่ไหมคะมาแล้วจ้ะป้าพี่ว่าแกก่อนดีไหมจ้ะดาราสวยจังเลยจ้ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะถึงได้มาเยี่ยมนี่ฝนจ้ะน้องพี่เองพี่แค่ไม่มีน้องสาวหีป้านี่ใครคะว่าที่แม่ยายพี่เข้มหรือเปล่าอ้าวโอ้ยไปกันใหญ่แล้วออนแต่ผมต้องขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับที่โวยวายเอาแต่ใจขนาดพ่อยังเป็นเลยครับแต่ว่าทองออนเนี่ยนิสัยน่ารักไม่เคยคิดร้ายกับใครนะครับเรากลับกันนะคะคุณเข้มก็มีผู้หญิงมาเฝ้าแล้วหมอครับพี่เข้มจะไปไหนคะไม่สบายอยู่พี่เข้มกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่นี่นะพี่ฝนยังหนาวอยู่ไหมคะเดี๋ยวน้องออนเช็คตัวให้นะคะพี่เข้มโอเคขึ้นหรือยังคะพี่เข้มไปรู้จักมักจีกับแม่นางเอกนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ดูสนิทสนมยังกับเป็นแฟนกันไม่ใช่แฟนหรอกลูกถ้าพ่อเข้มมีแฟนนะก็จะบอกป้าคนแรกเลยก็ไม่เคยปิดบังป้าเชื่อสิเรื่องส่วนตัวบางเรื่องคุณเข้มอาจจะไม่บอกให้ป้าฟังก็ได้ค่ะหมอถ้าหมอหึงพี่เข้มนะก็ไปฉากกับแม่นั่นสิจ๊ะฉันเป็นแนวร่วมให้น้อยบังอาจมาจิกตาใส่ฉันในจอนะเป็นนางเอกเรียบร้อยแต่นอกจอนางร้ายชัดๆอืมเขาคงรักคุณเข้มเขาถึงได้หึงส่วนหมอไม่ได้หึงสักนิดเพราะหมอไม่ได้รักคุณเข้มหรอไหนๆยังไหนสิอืมเนี้ยดีปากกับใจจะได้ตรงกันคิ้วคิ้วป่านพูดจากใจจริงๆนะคะป้าป่านไม่ได้รักคุณเข้มนะคะอืมอ่ะหมวดเรามาอะไรหอบมาป่านโทรเรียกหมวดมาเองค่ะป้าอ่ะมีเรื่องให้หมดช่วยหน่อยนะคะครับไปด้วยกันนะจ๊ะฝนฉันจะไปก็ต่อเมื่ออิตาหมวดเนี่ยนั่งบนหลังคารถเท่านั้นกล้ามิล่าไม่กล้าดิไปนะครับหมอปานค่ะไปนะคะจ้ะนี่ก็อีกคนนึงเอ๊ะทำไมงานตุ๊บปังหมวดให้สาธารณสุขจังหวัดเขาตรวจให้ทีนะคะว่ามีเชื้อโรคฉี่หนูหรือเปล่าได้ครับแต่ไปสาธารณสุขตอนนี้น่าจะปิดแล้วล่ะครับงั้นผมขอไปพรุ่งนี้นะครับหมอปานครับขอโทษค่ะใจหมอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะถ้าเป็นห่วงไอ้เข้มเนี่ยก็ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลสิครับเดี๋ยวผมจะไปกรอกน้ำที่นายอื่นแทนเองก็ได้นะหมอควรไปด้วยค่ะเผื่อจะชาวบ้านป่วยคุณเข้มเขาคงไม่อยากให้หมอไปเฝ้าหรอกค่ะไอ้เจ้าเข้มมันรังแกอะไรหมอครับเนี่ย
คฉี่หนูเป็นโรคระบาดค่ะหมอพบผู้ป่วยเป็นโรคนี้จำนวนมากแต่ก็แปลกนะคะที่ชาวนาคนอื่นไม่เป็นเลยอะค่ะมีแต่คุณเข้มคนเดียวหรือเจ้าเข้มมันไม่ได้เป็นโรคฉี่หนูครับแต่อาการมันใกล้เคียงมากเลยนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ผิดแผกไปจากอาการโรคฉี่หนูคุณเข้มมาเข้าขาอ่อนแรงที่จริงโรคฉี่หนูเนี่ยต้องปวดกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำค่ะขอบคุณครับน้ำเลยค่ะน้าจันมือเป็นอะไรอะคะเออนี่เอาให้แห้งแล้วค่อยเสด็จน้ำจ้ะนี่พี่ตับเต่าจะคั้นเอาน้ำขมิ้นไปทำอะไรเนี่ยจะไปให้พ่อเข้มพ่อเข้มก็จะไปทาตัวให้ตัวมันเหลืองจะได้ไปหลอกหนูป่านว่าเป็นโรคฉี่หนูนี่ๆๆอย่ามาทำอ๋อเอออย่าไปบอกใครล่ะนี่มันเป็นความลับโอ๊ยไม่บอกฉันไม่บอกจ้ะเออไปขันอีกเยอะๆได้เหลืองไปทั้งตัวเลยเหลืองแต่มือผิวตรงอื่นไม่เหลืองไม่ได้เป็นโรคดีซ่านเปื้อนขมิ้นพอดีพี่ตับเต่าให้ฉันคั้นน้ำขมิ้นไปให้พ่อเข้มเขาทาตัวตายแล้วพี่ตับเต่าไม่ให้ฉันบอกหมอคุณเข้มเอาขมิ้นทาตัวเหรอได้กลิ่นขมิ้นหรือเปล่าคะอ๋อฉันเองจ้ะฉันเอาขมิ้นทาตัวจ้ะหมออยากผิวผ่องอันนี้ของใครคะอ๋อของคนเก่าลืมมาไว้อะจ้ะระบบเลือดคุณเข้มปกติครับเลือดแข็งตัวดีขอปานดูผลเลือดหน่อยได้ไหมโอ้ตายด้วยไหนมันเป็นยังไงอะคะสิไม่เคยเห็นเลยปานขอดูผลเลือดหน่อยค่ะอะไรกันเนี่ยหมออีกก็ร่วมมือเขาได้หรอร่วมมืออะไรกันเหรอครับทุกคนหลอกหมอค่ะหมอปานครับหมอปานเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับว่าผมกับน้องออนไม่ได้เป็นอะไรกันหมอไม่ได้มาหาคุณเข้มเรื่องนั้นค่ะอ๋อถือตะกร้าขนมมาซะขนาดนี้สงสัยที่จะมาดูแลเฝ้าไข้ผมใช่ไหมจะนี่จะทำอะไรครับหมอโอ๊ยก็คุณเข้มแพ้ขึ้นสูงไม่ใช่หรอคะตามหลักการแพ้ก็ต้องตัวร้อนแบบนี้ละค่ะโอ๊ยเดี๋ยวผมไข้ลดแล้วครับโอ๊ยจะสุกอยู่แล้วนี่จะกลายเป็นไอ้เข้มแดดเดียวแล้วนะโอ้ยหมอร้อนโอ้ยจะทำอะไรครับเนี่ยนี่เลยค่ะเฮ้ยโอ้โหผิวผมมันสีเข้มหล่ออยู่แล้วครับไม่ต้องทาแล้วครับขมงขมิ้นนะครับเดี๋ยวจะตัวเหลืองเนี่ยครับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่สมจริงเดี๋ยวโดนจับโกหกได้นะคะว่าคุณเข้มไม่ได้ป่วยจริงโอ้ยหมอพอแล้วครับโอ้ยคุณเข้มให้หมออิดบอกหมอใช่ไหมคะว่าคุณเข้มเป็นโรคฉี่หนูนี่นะนี่ครับหมอเดี๋ยวก่อนครับใช่ครับผมแกล้งป่วยผมโกหกหมอผมขอโทษทีหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกออนจะมาขอเตียงเพิ่มค่ะไปนอนโรงแรมสะดวกกว่าไหมครับฐานมีอยู่ทนโทษยอมรับผิดมาเลยค่ะทั้งสองคน
โทษฉันก็ขอโทษจ้ะหมอไอ้เข้มนี่แสบหน้าดูนะครับเอาขมิ้นทาตัวแล้วแกล้งทำเป็นป่วยเนี่ยปานอย่าโกรธพ่อเข้มเลยนะลูกนะพ่อเข้มอ่ะทำไปทั้งหมดเพราะว่ารักหนูนะลูกรักจริงหรือว่ารักหลอกคะอันนี้ด้านไม่บอกหนูป่านเรื่องขมิ้นแกนี่มันปากสว่างจริงเลยข้าไม่น่าให้มาช่วยงานเลยเป็นไงล่ะโดนป้าตับเต่าด่าเกือบชั่วโมงหูชาเลยใช่ไหมฉันไปเก็บพริกดีกว่าไปเก็บพริกไปได้ซะก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนอย่างข้านี่นะมันปากสว่างรอให้นางหมอป่านเนี่ยมันเป็นเมียกำนันเมื่อไหร่ใครดูนะข้าเนี่ยแหละจะเป็นคนโพธนาทั่วทั้งจังหวัดเลยเอาให้มันอับอายให้ชื่อเสียงมันป่นปี้เอาให้มันขู่คอตายไปเลยไม่อยากรู้ว่าป้าจันเกลียดหมอปานด้วยเหรอจ๊ะข้าก็แค่โมโหไม่ได้เกลียดซะหน่อยสนุกไหมล่ะไปแกล้งหมอปานอ่ะหึไปไกลเลยปากเหม็นเหม็นอะไรไม่เหม็นเลยอื้อหือเมื่อคืนไปจูบกับกระสือมาเลยไงโอ้โหกินกระส้วมซึมแตกอ่ะไปสระแหน่สอดไส้พริกฝนแกล้งหมวดค่ะสนุกกว่าแกล้งหมออีกแหละออนจะมาขอเตียงเพิ่มค่ะเอาไปตั้งคู่กันเหมือนห้องทวินตามโรงแรมแล้วก็ขอได้ปลอบผมขนมขบเคี้ยวแล้วก็สแน็คทานเล่นในตู้เย็นด้วยนะคะคุณอินทุออนไปนอนโรงแรมสะดวกกว่าไหมครับแถวนี้มีโรงแรมสักที่ไหนล่ะคะคุณหมออ๋อแล้วก็ในห้องเวลานอนเสียงดังเอียดอาร์ตแล้วตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ด้วยนะคะไม่มีเตียงให้เปลี่ยนครับเตียงเสริมที่คุณขออ่ะก็ไม่มีไม่บ้าดาราครับขอเปลี่ยนห้องค่ะเอาเป็นห้องคู่2เตียงต้องห้องแอร์ด้วยนะคะมีห้องแอร์ฉันนอนไม่ได้ฉันขี้ร้อนห้องก็ไม่มีให้เปลี่ยนครับแล้วฉันจะนอนยังไงล่ะคะคุณหมอมีเตียงเดียวแต่นอนกัน2คนคุณน่ะก็ต้องนอนเหมือนคนอื่นที่เข้ามาเฝ้าผู้ป่วยไงครับโรงสีนี้ล้านหนึ่งให้ได้เท่านี้เฮ้ยโรงสีทั้งโรงนะเว้ยอวดรถให้ลื้อเต็มที่เนี่ย4ล้าน5ถ้าล้านหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่ขายไม่ขายเหรอชีวิตเองเนี่ยมีค่าขนาดนั้นเลยวะค่านั้นเหรอวะเอ็งจะขายไม่ขายขายขายโอ้ยอมขายแล้วขายก็เซ็นเซ็นชื่อในสัญญาซื้อขายซะเร็วชัดๆแล้วเงินล่ะเฮ้ยปึกละแสน10ปึกลองนับดูว่าครบไหมโอ้ไม่นับหรอก
อัวเชื่อใจหรืออัศร้องแต่พี่น่าจะยึดมันมาฟรีๆนะเอ้ยเอ็งคิดว่าเงินในซองนั่นน่ะมีถึงล้านหรอไอ้ดวงค่าใส่ไปแค่หมื่นเดียวเองว่ะที่เหลือเนี่ยเป็นแค่เศษกระดาษเปล่าล้วนสุดยอดมากไอ้โง่เว้ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยข้าก็เป็นเจ้าของโรงสีแห่งเดียวในตำบลชีวิตชาวนาก็เหมือนลูกไก่ในกำมือข้าข้าขายปุ๋ยขายยากำจัดศัตรูพืชข้าจะขึ้นราคาของจะกดราคาเขาเปิดเท่าไหร่ก็ได้ระบบผูกขาดเนี่ยมันเอื้อให้นายทุนจริงๆเลยเว้ยฉันว่านะน่าจะตามสนูให้มาช่วยคุมโรงสีนะพี่เออว่ะพูดถึงนางสนูเนี่ยข้าไม่ได้โทรหามันมาหลายวันแล้ววะคนนี้ซะละหมอปรวีคนดีของเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างวะหมอป่านน่ะสบายดีเออนี่พี่สนองป้าจันแกนี่ร้ายๆเนาะตอนหน้าก็ดีกับหมอป่านแต่รับหลังนะแช่งให้หมอป่านตกเป็นเมียพี่อ่ะป้าจันอยากให้หมอโดนพี่ปั้มเหรอใช่เห็นพูดด้วยนะว่าจะโพธนาให้ชื่อเสียงหมอป่านเสียก็อย่างนี้แหละนะนางจิตตาลูกสาวแกแอบชอบพี่เข้มอยู่ป้าจันแกก็เลยต้องกำจัดเสี้ยนหนามให้ลูกสาวแกแต่แหมไอ้ที่แช่งให้หมอป่านไปผูกคอตายเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปนะพี่เดี๋ยวตัดที่คุณโทรลงไปในห้องฉุกเฉินบอกให้ขึ้นมาด่วนผมก็คิดว่าคุณไม่สบายก็ไม่สบายค่ะนอนไม่สบายคุณพ่อคุณยังนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ช่างมาดูแล้วกันงั้นคืนนี้ฉันก็ต้องนอนทนร้อนนะสิทีวีไม่ชัดด้วยค่ะปรับให้ทีย ังไม่ชัดค่ะนี่ก็ยังไม่ชัดค่ะขั้วมันก็แน่นแล้วนะครับก็มันยังไม่ชัดอะค่ะโอ้ผ้าผ่ายไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปช่างมาดูใหม่แล้วกันนะครับฉันติดซีรีส์เกาหลีตอนดึกไม่ดูไม่ได้คุณก็หาแผ่นมาดูทีหลังสิครับไม่ฉันจะดูคืนนี้เอาภาพกับเสียงฉันคืนมาคุณอิทธิออนไม่สบายเธอเป็นไรเหรอคะโรคเรื้องมากอ่ะวิไม่น่าเป็นไปได้เนาะไม่น่าเชื่อเล่นเก่งด้วยคนนี้ฉันชอบคนนี้หน้าตาดีมากเลยไหนขอผมดูหน่อยสิเชิญค่ะผิดกับตัวจริงรีบรับเลยThank you.
โกหกสงสัยไม่ใช่สายหลุดแล้วตั้งใจไม่รับสายนี่โกรธเรื่องน้องออนแน่เลยเขารักกันเธออย่ามาเป็นบุญไม้ที่3หมอป่านใครอ่ะก็ผู้หญิงคนที่สวยๆ สวยกว่าเธอร้อยเท่าพี่เข้มเขารักหมอป่านมากตายแทนยังได้รู้ด้วยพี่เข้มมีแฟนแล้วเหรอใช่เดี๋ยวค่ะคุณออนยังไม่ได้ล้างหัวเลยนะคะงั้นยังด่วนเลยค่ะเร็วๆนะคะค่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 ะวันนี้ตัวคุณเข้มไม่ค่อยเหลืองนะคะอ๋อสงสัยอาการคงดีขึ้นแล้วล่ะครับโรคฉี่หนูต้องใช้เวลารักษานะคะไม่ได้หายภายในวันเดียวพี่เข้มไม่ได้บอกผู้หญิงคนนี้หรอคะบอกเลยจ๊ะก็บอกว่าเราเป็นแฟนกันนะคะเฮ้ยนี่ออนพูดอะไรเนี่ยหมอครับผมกับออนไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับออนอย่าโมเมสิจ๊ะน้องออนไม่ได้โมเมนะคะตอนออนสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่เข้มก็ติวให้น้องออนหามรุ่งหามค่ำถ้าไม่รักออนก็คงไม่ช่วยออนติวหรอกค่ะก็ตอนนั้นออนคณิตศาสตร์พี่ก็เลยติวให้ไงไม่จริงค่ะตอนออนไปกองถ่ายพี่เข้มก็ตามไปเฝ้าออนก็พอน้องออนไม่ว่างพี่ก็เลยไปดูแลแทนไงพี่เข้มขอเองต่างหากพี่เข้มห่วงออนพี่เข้มก็ไปกันท่าผู้ชายคนอื่นโอ้ยคือไอ้ที่พี่ห่วงเนี่ยพี่ห่วงแบบพี่ชายห่วงน้องสาวไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรด้วยเลยไม่ต้องเถียงกันค่ะฉันเชื่อคุณค่ะคุณอินทุออนหมอรอเดี๋ยวครับหมอครับหมอปานฟังก่อนครับหมอปล่อยค่ะคุณเข้มเดี๋ยวแฟนคุณเห็นจะเข้าใจผิดน้องออนเป็นแค่น้องสาวผมไม่เคยคิดอะไรเกินเลยนะครับหมอปานอย่าคุณเข้มปล่อยปานไปเถอะให้เขาใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยคุยพ่อเข้มหนูปานเขารู้แล้วนะว่าพ่อเข้มมาแกล้งป่วยกลับบ้านกลับช่องไปได้แล้วล่ะก็พี่อยากให้หมอป่านบอกความในใจพี่ไงแต่ออนก็ทำพังหมดแล้วความเพียรพยายามของพี่ศูนย์เปล่าเพราะเราคนเดียวผิดน้องออนไม่ผิดจ้ะพี่ผิดเองพี่แค่ไม่เคยดุออนพี่ขอโทษพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ดุออนอีกนะเงียบนะเงียบนะโอ้นะเงียบนะ
เงียบนะเงียบนะไม่ร้องไม่ร้องเงียบนะความรักของฉันมันไม่สักเศษเท่าไรประตูหัวใจเธอปิดเอาไว้ไม่ต้อนรับกันคอยทอดสะพานนี่เธอข้ามมาเหนื่อยแล้วยังรอทุกวันตอบแทนความรักจากฉันสักทีได้ไหมนี่เขาว่าร้องเพลงตอนถูบ้านอ่ะจะได้ผัวแก่นะนั่นมันตอนเข้าครัวอันเหรอป้าคุยกับป้าก่อนนะป้าแก้ตัวแทนคุณเข้มตลอดทางเลยนะคะป่านคิดถูกแล้วล่ะค่ะที่ป่านอยากอยู่คนเดียวป่านจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเพราะใครแล้วป้าก็ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้ง5มาเกลี้ยกล่อมให้ป่านเปลี่ยนใจนะคะป่านจะไม่รักใครทั้งนั้นค่ะทำไมหมอป่านซีเครียสขนาดนั้นล่ะจ๊ะป้าป่านจะไม่รักใครทั้งนั้นค่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะจ๊ะก็นางนางเอกน่ะสิดันบอกก็เป็นแฟนพ่อเข้มว่าแล้วต้องเป็นแฟนกันไหนแล้วฝนละครลิงเปล่านางบ้าพี่เข้มเขาไม่จีบข้ามสายพันธุ์อย่างล้อเล่นก็ไม่ได้ผู้หญิงพูดฝ่ายเดียวอ่ะพ่อเข้มปฏิเสธซะอย่างป้าเชื่อพ่อเข้มเต็มร้อยว้าวประจันฉันรอป้าจันอยู่นะมีอะไรหรอพ่อกำนันสนองป้าจันวางยานอนหลับหมอปัลวีก็โทรบอกให้ฉันไปปล้ำหมอเหรอโอ๊ยอะไรพ่อกำนันวางยงวางยาอะไรหมอปัลวีเนี่ยก็เหมือนผลไม้สุกเนื้อฉ่ำหอมหวานฉันอยากจะกัดกินผลไม้ลูกนั้นให้อร่อยอร่อยได้หนอนบ่อนไส้ในผลไม้ช่วยก็จะดีมากหนอนบ่อนทรงบ่อนไส้อะไรกันพ่อกำนันก็พูดจาเลอะเทอะนะเนี่ยนิยายรักเรื่องนี้ฉันกับพี่เข้มเป็นพระเอกนางเอกส่วนคนอื่นเป็นแค่ตัวประกอบ